วัสดีค่ะสวัสดีทุกประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการสน.อาสาค่ะวันนี้นะคะคุณสุชีนเอ่งชวนนะคะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านส.ส.กระบี่วันนี้มาร่วมอาสาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับเป็นพิเศษนะคะวันนี้นะคะก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะอาสาดูแลพี่น้องประชาชนดิฉันมาริกาบุญมีตระกูล1ชั่วโมงจะอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะอ่ะช่องทางการสื่อสารก่อนมั้ยครับผมนะคะไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะสามารถที่จะส่งทั้ง SMS แล้วก็โทรศัพท์นะคะสายตรงสายด่วนนะคะมาถึงรายการของเราได้แล้วก็ทุกช่องทางค่ะ SMS ที่4642123แล้วก็เบอร์โทรศัพท์023080130นะคะถึง31นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็โซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณสุชินมีโซเชียลเน็ตเวิร์คใช่ไหมคะของผมก็มี Facebook ครับ Facebook ก็มิสเตอร์สุชินมิสเตอร์สุชินทำไมต้องมิสเตอร์เวลาฉันเซิร์ชฉันต้องขึ้นตัว S ก่อนนะสุชินเงี้ยมันใช้มานานแล้วก็เลยติดมาแล้วก็แถวๆกระบี่เขาก็แบบว่าแฟนคลับคุณก็เยอะใช่ไหม Facebook อ่ะเริ่มมีครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าในกรุงเทพหน่อยนึงเพราะว่าต่างจังหวัดด้านไอ้อินเทอร์เน็ตอะไรยังไปไม่ค่อยถึงชาวบ้านใช่ใช่คนแต่ก็เริ่มใช้เยอะมากขึ้นครับใช่ค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้วันนี้คุณสุชินมีอะไรบ้างเนี่ยมีเรื่องเตือนภัยมีเรื่องอะไรต่างๆค่ะก็เรื่องที่หนึ่งเลยครับก็มีข่าวนะครับเตือนภัยจากกรณีรวบหนุ่มโหดนะครับฆ่าแทงสาวหวังชิงทรัพย์นำศพไปทิ้งที่ม่านรูดที่นนทบุรีนะครับค่ะลองดูท่านผู้ชมดูสินี่เลยก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะคุณสุชินสลดใจนะครับว่าค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะสถานที่แห่งหนึ่งย่านนนทบุรีประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะคะมันมีโจรนะคะที่แอบขึ้นรถนะคะมากับผู้หญิงเลยนะคะไม่ใช่แอบแหละนะคะตั้งใจเลยดักเลยนะคะประเด็นก็คือว่ามีการฆ่าแทงคอสาวคนนึงหวังที่จะชิงทรัพย์แต่ว่าตำรวจมาจับได้เพราะว่าเขาเอาศพมาหมกทิ้งไว้ที่ม่านรูดย่านนนทบุรีนะคะและพอจับได้เจ้าตัวสารภาพว่าวางแผนตั้งแต่ติดตามเหยื่อจะต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็มาใช้บริการห้างแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวอยากจะรู้จังเลยห้างอะไรทำไมการรักษาความปลอดภัยถึงแย่มากนะคะพอสบโอกาสปุ๊บตัวผู้ชายคนนี้ก็จะประกบเหยื่อไปทันทีไปที่ลานจอดรถสังเกตว่าจะต้องเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ดูมีสตังค์แล้วก็ขับรถมาคนเดียวไม่มีทางสู้ไม่มีทางสู้จากนั้นปุ๊บเนี่ยทราบว่านะคะพอไปถึงลานจอดรถเนี่ยเหยื่อกำลังเปิดประตูปุ๊บประกบตอนนั้นเลยค่ะคนร้ายสารภาพบอกว่าวิ่งเข้าไปประกบพร้อมใช้อาวุธมีดจี้บังคับให้เหยื่อเนี่ยนะคะขยับเข้าไปนั่งที่เบาะข้างคนขับนะคะแต่ตัวผู้ตายเขาเกิดการต่อสู้ไงตอนนั้นตะโกนร้องให้คนช่วยนะคะสัญชาตญาณของผู้หญิงคนร้ายก็เลยจ้วงแทงที่ลำคอทีนี้เสียชีวิตพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยนะคะก็คุณที่เป็นคนร้ายเนี่ยนะก็ขับรถคันนั้นมุ่งหน้าไปยังโรงแรมม่านรูดเพื่อหวังที่จะนำศพเนี่ยเอาไปอำพรางคดีค่ะทีนี้บังเอิญว่าเจ้าพนักงานนะคะตัวพนักงานของโรงแรมเนี่ยเห็นผิดปกติผิดสังเกตก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจใช่ค่ะค่ะก็เลยสามารถจับคนร้ายรายนี้ดูหน้าตานะคะค่ะไม่ทราบว่าทำมากี่รายแล้วนะคะแต่ว่า เป็นเรื่องที่น่าจะต้องเตือนภัยผู้หญิงใช่ไหมคะต้องให้ผู้หญิงนี่เวลาจะขึ้นรถอะไรนะโดยเฉพาะคนที่ไปคนเดียวเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีๆว่ามันมีใครอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็หาพงหาเพื่อนอะไรไปซะหน่อยค่ะแล้วมันบางทีเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าใครลักษณะนี้จะถึงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วขับรถก็ขับรถไปแล้วก็กำลังจะถึงรถแล้วอ่ะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะมีคนมาวิ่งมาประกบขนาดนี้ปกติดิฉันขับรถเองเนี่ยก็จะแบบคือคงจะไม่เฉลียวใจนะว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นความเคยชินเนี่ยเราไปห้างนี้ทุกวันอยู่ทุกวันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรู้ไหมว่ามันจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วก็อยากจะรู้จังเลยว่าคือเขาทำมากี่รายแล้วแล้วรายอื่นที่ได้ชิงทรัพย์ไปอ่ะอาจจะไม่ได้ตายเงี้ยนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้คือบังเอิญว่าเขาต่อสู้ปุ๊บก็ต่างคนต่างคนคงจะตกใจแล้วนี่ไปแทงเขาจริงๆด้วยตั้งใจเจตนามากไปเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้จับตัวได้ทันควันซึ่งก็น่าชื่นชมมากนะคะไปที่สายของทางท่านผู้กำกับสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะเพื่อที่จะทราบคดีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าพันตำรวจเอกกิตติสกุณีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะผู้กำกับคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะมันเป็นคือจับ
คนร้ายได้ยังไงถึงทันทีทันควันแล้วก็ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังรวมทั้งความคืบหน้าของคดีด้วยค่ะครับครับก็คร่าวๆนะฮะคนร้ายก่อเหตุในเขตนครบาลคือแถวบางกะปินะครับในห้างสินค้านะครับก็จี้ชิงรถของผู้ตายในคดีนี้มานะครับแล้วผู้ตายขัดขืนนะครับก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยทำร้ายนะครับจนผู้ตายเนี่ยแน่นิ่งไปซึ่งทราบภายหลังก็คือเสียชีวิตนะครับแล้วก็นำรถพร้อมกับผู้ตายเนี่ยเข้ามาในเขตบางกรวยโดยเขาเข้ามาที่โรงแรมที่เกิดเหตุเปิดห้องนะครับแล้วก็นำผู้ตายเนี่ยไปไว้ในห้องน้ำไว้ห้องน้ำเพื่อที่จะอำพรางคดีนะครับอันนี้ต้องชมเชยใน2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของพนักงานรอพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่งนี้ซึ่งเขามีปฏิภาณไหวพริบก็แล้วก็เขาคือให้ความร่วมมือกับทางตำรวจนะครับคือเราให้คำแนะนำเราเชิญรอพอต่างๆเราเนี่ยมาอบรมอยู่เสมอว่าพบเหตุยังไงต้องสายไงควรจะแจ้งตำรวจไงซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามพบต้องสายเขาก็เขาสงสัยจากอะไรอะคะเขาบอกก็เข้าไปเสร็จเขาเห็นคราบเลือดนะฮะเขาเห็นคราบเลือดเขาเห็นตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการอุ้มผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปบนห้องนะฮะเขาก็ตามขึ้นไปคนร้ายก็ตกใจนะครับก็วิ่งหลบหนีนะวิ่งหนีเขาก็วิ่งไล่ตามในขณะเดียวกันเขาก็โทรแจ้งตำรวจนะครับในส่วนนี้ก็คงต้องชมเชยระบบการเข้าที่เกิดเหตุของสายตรวจของสภ.บางกรวยนะซึ่งมีความตั้งใจวิริยะสาหะแล้วก็สามารถเข้าที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วสกัดจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งในส่วนของทั้งจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับวิธีการที่เขาแจ้งตำรวจนี่นะคะเขาแจ้งไปที่สายด่วนหรือแจ้งไปที่เบอร์ของบางกลวยคะแจ้งไปที่สภ.บางกลวยครับที่สภ.บางกลวยนะครับแล้วเราก็แจ้งวิทยุให้ตำรวจเข้าสกัดจับก็สามารถเข้าสกัดจับในเวลารวดเร็วก็คือสามารถสกัดจับกลุ่มคนร้ายได้ทันเหตุการณ์นะครับทันเหตุการณ์ซึ่งถ้าใช้เวลามากนี่คนร้ายคงจะหลบหนีไปได้แล้วทีนี้คนร้ายสารภาพอะไรบ้างคะเขาเคยก่อเหตุลักษณะนี้มานานยังคะสารภาพทุกอย่างว่าเขาสารภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเขาชิงรถมาทำร้ายผู้เสียหายจนถึงความตายฆ่าผู้เสียหายนะฮะจนกระทั่งเอาศพมาวางมาทิ้งจนกระทั่งจุดต่างๆที่เขารับบทนะแล้วรับว่าต้องการที่จะได้เงินนะเพื่อที่จะไปใช้แค่นั้นเองนะครับแล้วคนร้ายแล้วผู้ตายเนี่ยเขาขัดขืน uh-huh. ก็เลยก็มีการต่อสู้แล้วก็มีการใช้มีดแทงคนร้ายนี่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะท่าน26 27 26นี่ทำอาชีพ อะไรยังไงหรือว่าติดยาคะตอนนี้เรากำลังตรวจสอบเรื่องการเสพยาเสพติดอยู่นะเรื่องการดำเนินการอยู่ส่วนเรื่องอาชีพก็เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำไมเขาถึงก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้คะคือแบบเขามีแล้วเขาทำกี่ครั้งแล้วหรือเป็นเขาทำอยู่เป็นนิดหรือเปล่าคะบางคนอาจจะไม่ตายคือในเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบคืออันเนี้ยก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปด้วยนะครับว่าท่านตอนนี้เราจับคนร้ายได้แล้วในคดีนี้ก็ต้องช่วยกันดูว่าท่านเคยประสบเหตุเกี่ยวกับสถานีไหมแล้วก็มาดูตัวคนร้ายในส่วนตัวคนร้ายเขาเองโดยธรรมชาติคนร้ายก็ต้องบอกเต็มที่แล้วครับว่าครั้งแรกต้องบอกให้ทุกคนไม่ใครถ้าตำรวจไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลที่จะตรวจเช็คได้ว่าเขาก่อเหตุกี่ครั้งแล้วก็เราบอกครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราตรวจสอบอยู่เรายังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับเราตรวจสอบข้อมูลต่อไปอ๋อ ค่ะค่ะครับทีนี้ห้างตกลงไม่ใช่ย่านลาดพร้าวนะเป็นห้างที่เขาเกิดเหตุคือย่านบางกะปิใช่ไหมคะใช่ครับบางกวยอะไรที่มันรักษาความปลอดภัยมันไม่ดีหรือคะหรือยังไงคือทำไมเขาก่อเหตุแล้วไม่มีใครเห็นผมในกิจเดชผมในขณะเหตุผมก็ไม่ได้ไปดูนะฮะผมก็ไม่ใช่ไปดูคือเราก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแต่เชื่อว่ามันคงมีช่องหรือโอกาสเปิดช่องให้คนร้ายนี่ก่อเหตุได้คนร้ายก็เลยก่อเหตุนั่นเองครับประกอบกับผู้เสียหายเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ดูแต่งตัวดีนะครับคนร้ายนี่น่าจะมีการตามสังเกตการผู้เสียหายมาพอสมควรนะครับรู้ว่ามีรถมีลานแล้วก็มีเงินมีทองก็เลยก่อเหตุนะครับค่ะค่ะคือเขาตามตั้งแต่ตอนไหนคะตามตั้งแต่ตอนช้อปปิ้งหรือว่าตามตั้งแต่ตอนที่จะขึ้นรถคะก็คงมีการตามตั้งแต่ตอนช้อปปิ้งแหละครับมีการสังเกตการมีการอะไรกันนะฮะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะสอบพิเศษอีกทีครับอ๋อค่ะเบื้องต้นตามครับน่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นทีมครับท่านคู่กับทำฮัลโหลคนร้ายได้บอกว่าคนเดียวนะฮะเขารับว่าเขาทำคนเดียวก็เบื้องต้นก็น่าเชื่อว่าคนเดียวนะฮะครับค่ะค่ะทีนี้ท่านคะคือเบื้องต้นเนี่ยเป็นการชิงทรัพย์อย่างเดียวหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจะเขาเรียกว่าอะไรข่มขืนหรือว่าข่มเหงทางเพศด้วยหรือเปล่าคะ
ในเบื้องต้นเนี่ยตัวสอบเบื้องต้นเป็นการชิงทรัพย์อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าชิงทรัพย์ผู้เสียหายขัดขืนนะครับแล้วก็มีการทำร้ายนะครับแล้วก็ที่พาเข้าโรงแรมนี่เพราะว่าเป็นการจะนำศพมาอำพรางเท่านั้นเองอ๋อค่ะค่ะคือมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันเป็นชีวิตปกติของผู้หญิงมากเลยนะในการช้อปปิ้งไปคนเดียวเดินซื้อของไม่ทันระวังตัวเปิดรถนะคะโดยการกดรีโมทนะคะแล้วก็เข้าไปในรถแล้วจู่ๆมีคนวิ่งมาอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ค่ะใครเรารอบด้านเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวรอบด้านเหมือนกันก็คือมันไม่ใช่การตื่นกลัวแต่ต้องเป็นการกระทำโดยไม่ประมาทการขึ้นรถขึ้นลาโดยเฉพาะการจอดรถไว้ในห้างเนี่ยจุดจอดรถเนี่ยก็ควรจะเลือกจุดที่มันเขาเรียกว่ามันไม่ซึ้งไม่ได้ครับถ้ามีคนเดินผ่านบ้างแล้วถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีถ้าท่านเดินทางไปคนเดียวเนี่ยก่อนลงรถขึ้นรถท่านจะสังเกตสังการนะว่ารอบข้างท่านมีใครนะรอบข้างท่านมีใครมีใครซุ่มดูอยู่หรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องดูฮะนะครับแล้วขึ้นรถเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเราติดที่สายเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าจะขึ้นหรือลงเนี่ยก่อนลงเนี่ยท่านไม่มีโทรศัพท์แต่จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยท่านจะโทรศัพท์ทันที พอคนเราคุยโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยสติสัมปชัญญะในการรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกมันไปจดจ่ออยู่กับการคุยโทรศัพท์ที่เราคุยค่ะไม่มีการสังเกตคนร้ายได้เลยว่าใครมาจ้องทำร้ายเราบ้างนี่คือจุดบ่อยจุดหนึ่งค่ะค่ะเออแล้วกรณีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก่อนขึ้นรถเขาโทรศัพท์หรือเปล่าคะก็เท่าที่ตรวจสอบก็ยังไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าไอ้โทรศัพท์นี่ผมกลับไปว่าเป็นประเด็นนึงนั่นเองแต่ประเด็นอื่นก็คือการสังเกตสังการบางครั้งเนี่ยการที่คนเราเนี่ยดำเนินชีวิตประจำวันอะไรที่ประจำชินครับหลายครั้งเป็นไปได้ฮะเป็นเรื่องปกติเลยที่จะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดความประมาทคืออันนี้เป็นเรื่องปกติทุกคนค่ะท่านไม่ว่าคุณว่าผมเกิดขึ้นได้ทุกคนใช่ค่ะมันก็เลยเป็นช่องว่างไงฮะเป็นช่องว่างที่ให้คนร้ายก่อเหตุได้ตรงนี้นั่นเองเออค่ะค่ะแล้วก็พูดยกตัวอย่างในเขตบางกลวยนี่นะคะท่านกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในลักษณะแบบเนี้ยนะคะเกิดขึ้นบ่อยไหมคะหรือเยอะไหมคะถ้าจะพูดถึงสถิติเฉพาะโรงพักคือจริงๆแล้วในเขตสพบางกลวยเลยเหตุลักษณะนี้ไม่มีเลยเหตุที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นครบาลค่ะค่ะเข้าใจนะครับเป็นพื้นที่นครบาลแล้วก็สาเหตุที่มาปรากฏที่บางกลวยเพราะว่ามีการนำศพมาอำพรางในเขตพื้นที่บางกลวยอันนี้เข้าใจอันนี้เรื่องนี้จบไปอันนี้พอเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ดิฉันกำลังจะอยากจะให้ท่านผู้กำกับช่วยเตือนภัยสตรีทั้งหลายผู้หญิงผู้ชายทุกคนนะคะว่ามีข้อระมัดระวังมีข้อระมัดระวังคือความถี่ที่เกิดคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันปฏิบัติตัวยังไงบ้างแค่ไหนความถี่ที่เกิดคดีลักษณะเดียดอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ผมเป็นตำรวจมานี่ก็มีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมีหลายครั้งเหมือนกันแต่จริงๆสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยการเกิดขึ้นแต่ละครั้งความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงพอไม่รุนแรงปั๊บเนี่ยทรัพย์สินที่ผู้เสียหายเสียไปไม่เยอะ หรือไม่ถูกทำร้ายร่างกายและบางคนบางครั้งก็ไม่คิดจะเอาเรื่องของเรา นะฮะคิดว่าแจ้งไปก็อาจจะอะไรเงี้ยคิดไปเรื่อยอย่างนี้ แต่นะในสถานที่เกิดเหตุสถานมีถึงขนาดเสียชีวิตในสถานนี้มันไม่เคยมีมาฮะหรือมันแทบจะไม่มีเลยเท่า ที่ผ่านมาในรอบไม่รู้กี่ปีเนี่ย นะมันก็เป็นข่าวดังคึกโครมขึ้นมาซึ่งก็เป็นความโชคร้ายของน้องเขาใช่โชคร้ายมากครับแต่ผมเชื่อว่ามีฮะมีเกิดขึ้นในสถานอย่างนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าจะต้องเฉพาะในห้างสินค้าตรงจุดอื่นก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทอยู่ในจุดเปรียบจุดอับค่ะทีนี้กรณีคนร้ายรายนี้ที่จับได้นี่นะคะสิ่งที่เขากระทำเนี่ยเขาจะต้องมีโทษยังไงบ้างคะท่านคะก็เราก็ดำเนินคดีฮะในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุผู้อื่นก่อความตายแล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็อัตราโทษก็สูงนะครับถึงขั้นประหารชีวิตก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่รับคดีไปก็แล้วแต่เป็นดูวิธีของศาลนะครับเป็นวิธีของศาลที่จะพิจารณาลงโทษต่อไปส่วนในเรื่องของข้อปฏิบัติตัวครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะแบบปฏิบัติตัวยังไงอย่างเช่นขัดขืนหรือว่ายอมหรือยังไงมีคำแนะนำยังไงบ้างครับคือผมไม่อยากจะแนะนำว่าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วจะปฏิบัติตัวยังไงผมขอแนะนำดีกว่าว่าระวังทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ระวังก่อนดีกว่าคือแนะนำว่าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าละคือท่านขัดขืนนะคงขัดขืนลำบากถ้าคนร้ายมีมีดถ้าคนร้ายมีมีดท่านก็อาจจะขัดขืนไปก็อาจจะจบลงด้วยลักษณะอย่างนี้แต่ผมกล่าวเลยว่าทำไงที่ท่านจะไม่ต้องเจอเหตุนี้มากกว่าข้อแรกคือเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะไปไหนในที่เปรียวหรือในที่ที่มันลักษณะต่างๆเนี่ยท่านอย่าไปคนเดียวเป็นไปได้ไหมหรือท่านจะไปต้องไปคนเดียวในจุดจอดรถหรือจุดท่านที่ขึ้นลงต่างๆเนี่ยอย่าจอดในที่เปรียวหรือถ้ามันจะไปต้องที่เปรียวท่านเป็นไปได้ไหมกับขึ้นรถลงรถเนี่ยเขาดูจากรอพอเขาเดินส่งเดินอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็ใช้ความระมัดระวังผมว่าเท่านี้นะฮะโอกาสที่ภัยต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นท่านผมว่ามันน้อยลงน้อยลงทุกทีป้องกันเอาแต่ถ้าไม่ระมัดระวังโอกาสเกิดสูงใช้วิธีการป้องกันดีกว่าค่ะเบื้องต้นครบถ้วนขอบพระคุณท่านผู้กำกับบางกลวยบ้างมากๆนะคะค่ะครับขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณค่ะก็ครบถ้วนกระบวนความเพราะฉะนั้นต้องระวังระแวดดีกว่านะอย่าให้มันเกิดขึ้นนิดเดียวบางครั้งก็เดินอาจจะไปจอดรถในที่สว่างสว่างเดินไกลซะหน่อยหรือว่ายังไงก็ให้มันดูทิศดูทางแต่อีตอนที่พอเวลามันมาปุ๊บถือมีดมาด้วยนี่มีดยังว่านะมีปืนด้วยนี่ตายง่ายมากเขาไม่ค่อยทันเลยยังคิดอยู่ว่านี่ยังจินตนาการว่าถ้าเป็นตัวเองสมมุติเฮ้ยแบบมันมาขนาดแล้วจะทำยังไงโอ้โหขาก็คงยกไม่ทันแล้วว่าจะทำยังไงอะใช่ไหมอู้น่ากลัวมากเลยนะคะเอาล่ะเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะมันเป็นภัยสังคมค่ะแล้วก็โดยเฉพาะสภาวะแบบนี้นี่นะคะมันเกิดขึ้นง่ายมากครับคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะหมายความว่านอกจากดูแลตัวเองแล้วคุณต้องคอยประกบแฟนนะคือไปไหนอย่าให้ไปคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ต้องช่วยเหลือนะครับสังคมเราต้องคอยดูคนข้างๆบ้างบางครั้งพอมันยังไงพอมันก็มีคนเยอะๆคนร้ายก็ไม่กล้าลงมือไม่กล้าทำอะไรใช่ค่ะอันนี้ก็คงจะอยู่คนเดียวแหละใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอ่ะพักสักครู่หนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตคนนี้นะคะชื่อว่านางสาวพรพันธ์พรหมจารย์นะคะเป็นสาวอายุ23ปีเองนะคะผู้เสียชีวิตนะคะพื้นเขาเคยประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เนี่ยคือเรากำลังสงสัยว่ามันมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะนอกจากชิงทรัพย์แล้วอะเป็นเพราะหน้าตาน้องด้วยหรือเปล่าตั้งใจในการที่จะทำอย่างอื่นไหมอะไรยังไงนะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยตอนนี้ก็สารภาพยังไม่หมดนะคะคงจะต้องทำการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะก็น่าเสียใจมากนะคะก็มีแฟนเพจร่วมไว้อะไรจำนวนมากมายหลังจากที่เธอเสียชีวิตค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมา